ับ TBS นะคะสถานีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างนี้นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่ารายการอื่นๆก็ดีเนี่ยเชื่อใจกันอยู่แล้วก็จะเป็นแฟนอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันนะคะแล้วก็ขออวยพรให้กับแฟนๆ TBS ทุกท่านเนี่ยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่มอมุมใหม่วันอาทิตย์ที่10มกราคม2553ครับตกใจหมดเลยคุณสาวรักเรื่องอะไรอีกแล้วคะทำเนียบโดนยึดอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานเหรอไปกันเต็มเลยเดินตามสนามหญ้าทุกห้องครับพี่ไม่ใช่คุณสุภจรใจเย็นๆนั่นมันวันเด็กค่ะเมื่อวานนี้วันเด็กค่ะ ไม่ใช่ผู้ประท้วงค่ะทำเนียบเขาก็เปิดให้เด็กๆเข้าไปดูห้องทำงานเข้าไปเที่ยวชมทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นประจำอยู่นะครับซึ่งแม้ว่าช่วงนี้นะครับการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะครับยังมีผู้ชุมนุมอยู่นะครับแต่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ยิ้มครับเพราะว่าเด็กๆนั้นไปกันเต็มทำเนียบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยิ้มได้เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดถนนทางหลวงหมายเลข418ที่เรียกกันว่าเส้นทางสู่สันติสุขแบบยั่งยืนค่ะความสันติสุขอย่างยั่งยืนในรัฐบาลชุดนี้ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งคงเกิดขึ้นได้เพราะเขาเพิ่งจะรู้สึกเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าคุณสาวรักอุ้ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังไม่ได้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินะคะแค่ยกมาเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจะต้องเร่งดำเนินการเท่านั้นค่ะแปลว่ายังไม่สำคัญหรือเปล่าถึงไม่ได้เป็นวาระแห่งชาติหรือว่าคุณสุภจรก็ยังดูสับสนแล้วก็งงๆกับคำว่าวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับประชาชนอีกกลุ่มนึงค่ะที่ยังสับสนแล้วก็ยังงงๆอยู่กับวาระแห่งชาติว่าเขาประกาศกันเมื่อไหร่อย่างไรและมีความหมายแบบไหนค่ะวาระแห่งชาติเป็นการแบบอย่างนี้ป่ะหรือการแถลงอะไรเงี้ยนึกว่ามันน่าจะเป็นการประชุมของรัฐบาลอะไรนะได้ยินเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้ติดตามครับผมเป็นอย่างนี้พูดง่ายเลยไม่รู้จักไม่เคยได้ยินครับวาระก็ถึงเวลาใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขครับเรื่องที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาแล้วต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นวาระแห่งชาติก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือความสมานฉันท์นะครับของคนในชาติวาระแห่งชาติก็มีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการอ่านอะไรพวกนี้ครับผมก็เข้าใจนะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็มีการกำหนดแผนให้ชัดเจนว่าเรื่องที่จะทำเนี่ยต้องเป็นกำหนดกี่ปีกี่ปีแล้วก็วาระแห่งชาตินี่ถ้าเกิดว่าเรามองแล้วมันก็มีเยอะนะคะเช่นเรื่องของการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาการจราจรความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติหรือว่าเรื่องของสวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติก็มีเยอะแยะนะคะแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เองก็มีเยอะสำหรับวาระแห่งชาติก็มีการตั้งเป้ากันไว้การปฏิรูปแห่งชาติก็ด้วยเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ให้เป็นวาระแห่งชาตินะเรื่องเด็กเองก็เป็นวาระแห่งชาติก็หลากหลายด้วยกันก็เป็นการตั้งเป้าเพื่อให้แนวทางกับหน่วยงานที่จะดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้ตามเป้าหมายที่วางกันไว้ก็เลยเรียกกันว่าเป็นวาระแห่งชาติถ้าเอาความหมายของวาระแห่งชาตินะครับตามอาจารย์ปราโมทนาคอนทัพเนี่ยฮะหมายถึงสิ่งที่ชาติเนี่ยจะต้องระดมพลังมาปฏิบัติสังเกตนะฮะใช้คำว่าชาตินะคุณสองรักนะไม่ใช่รัฐะนะต้องมีภาคประชาชนมีชุมชนมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพื่อระดมกำลังมานะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาหรือกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นกรณีเร่งด่วนให้เกิดความสุขความสุขความผาสุกของคนในชาตินี่ค่ะแต่ก็มีหลายเรื่องนะคะที่ประกาศกันออกมาเนี่ยตกลงว่าเมื่อกี้นี้เรื่องของภาคใต้ไม่เป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าการให้เยาวชนอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติเรื่องของช้างไทยช้างไทยเรื่องของน้ำก่อนหน้านี้หรือว่าเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเอาเป็นว่านับไม่ถ้วนค่ะคุณสุภชนแต่สิ่งที่อยากรู้นั่นก็คือต่างประเทศมีไหมคะวาระแห่งชาติถ้าแปลกันตรงๆคือ national agenda นะครับมันจะมีรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ของมาเลเซียคือสมัยของบาดาวีเนี่ยจะมีเป็นภารกิจทางเศรษฐกิจนะเขาเรียกว่า national agenda นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือต้องการให้ทุกคนนั้น
เดินตามแผนนี้ตั้งชื่อเลยว่า National Agenda เพื่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจนะตอนนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมและคำนี้นะฮะแต่ละพจนานุกรมสารานุกรมแต่ละเล่มเนี่ยก็ให้คำจำกัดความไว้ไม่ตรงกันแต่ในภาพรวมแล้วก็มีอยู่งั้นก็ไม่ต่างจากบ้านเราไม่ต่างจากรัฐบาลไทยนะคะที่เลือกที่จะประกาศวาระแห่งชาติในครั้งที่จะต้องดึงเรื่องนั้นขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนของการแก้ไขเรื่องที่จะต้องใช้กันทำงานร่วมกันหลายๆองค์กรถือได้ว่าเป็นแบบบูรณาการแล้วก็ผู้นำในทุกยุคทุกสมัยก็มีการประกาศวาระแห่งชาติค่ะทุกยุคทุกสมัยนายกรัฐมนตรีต่างก็เลือกประกาศวาระแห่งชาตินับแค่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่24ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยหวังที่จะสร้างสังคมใหม่หลังยึดอำนาจรัฐประหารขณะที่รัฐบาลนายสมสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25ขึ้นสู่ตำแหน่งพร้อมๆกับความคาดหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเลือกที่จะประกาศดับไฟใต้เป็นวาระแห่งชาติแต่นายสมชัยวงศ์สวัสดิ์ไม่ทันประกาศวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องกู้วิกฤตชาติก็ต้องสิ้นสุดตำแหน่งไปก่อนเพราะพรรคต้นสังกัดถูกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่27อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลได้ปีเศษประกาศวาระแห่งชาติไปแล้ว4เรื่องนี่นับเฉพาะที่เป็นทางการผ่านมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับมุมมองใหม่ค่ะว่าวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ประกาศปีที่ผ่านมาคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการสร้างสวัสดิการที่ดีให้สังคมการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและในปี2553หยิบยกเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติและเริ่มรณรงค์ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาหลักเกณฑ์สำคัญที่จะกำหนดว่าเรื่องใดควรเป็นวาระแห่งชาติจะถูกกำหนดมาจากหน่วยราชการและภาคเอกชนที่สะท้อนมาจากผลการศึกษาปัญหาจากนั้นนำเสนอต่อรัฐบาลเพราะเห็นว่าเร่งด่วนและจำเป็นที่ต้องกำหนดให้เป็นเรื่องระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขโดยเมื่อเป็นวาระแห่งชาติแล้วจะมีดัชนีชี้วัดในแต่ละเรื่องที่ทำว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของอนุกรรมการของกรรมการที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงทบวงกรมเขาก็จะประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการเชื่อมโยงมีการประสานงานกันนะครับในระดับที่สูงกว่ากระทรวงเดียวหรือหน่วยงานเดียวนะครับแล้วก็มีการตกลงกันว่าให้เกิดการเชื่อมโยงบางเรื่องก็เกิดหน่วยงานเกิดองค์กรขึ้นมาดูแลเชื่อมโยงกันนะครับทำให้การทำงานเนี่ยนะครับมีเอกภาพมากขึ้นเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยก็จะเอาเข้าให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือว่าอนุมัตินะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการดำเนินการตามนั้นนะครับนักวิชาการอิสระให้คำจำกัดความวาระแห่งชาติจะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นเรื่องระดับชาติแต่ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลกลับหยิบยกเรื่องที่ใกล้ตัวมาเป็นวาระแห่งชาติมากเกินไปทั้งที่เรื่องเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการหรือกำหนดให้เป็นนโยบายดังนั้นวาระแห่งชาติที่แท้จริงจะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลให้ทุกวงการออกมาระดมความเห็นและขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาที่สำคัญสังคมและประชาชนต้องรับรู้อย่างทั่วถึงเพื่อให้วาระแห่งชาติเป็นอาวุธในการปลุกระดมทางความคิดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเราอยู่ในโลกยุคใหม่แล้วเป็นโลกที่ซีกโลกตะวันออกกำลังมีความสำคัญขึ้นมากเลยนะเรารู้ตัวกันหรือเปล่าทำไมเรายังมองไปแต่ตะวันตกอันนี้เป็นวาระแห่งชาติทั้งนั้นที่จะทำให้ทุกวงการต้องออกมาคิดออกมาคุยกันต่อเป็นยังผมคิดว่าเวลานี้เรามองแต่เรื่องใกล้ตัวมีแต่เรื่องถามกันแต่เรื่องเราจะคืนดีกันอย่างไรเราจะปรองดองกันอย่างไรสมานฉันท์กันอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดกันว่า เราเนี่ยอยู่ในโลกที่กำลังมีโอกาสมีอนาคตประเทศไทยมีอนาคตมากถ้าดูจากภาพรวมของการบริหารราชการแผ่นดินและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีแต่ละคนจะเห็นว่าแทบทุกคนตั้งเป้าหมายของการประกาศวาระแห่งชาติเพื่อผลักดันนโยบายเฉพาะด้านของรัฐบาลให้เดินหน้าแบบบูรณาการและเป็นผลงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้คำประกาศของตัวเองสุกันดาสิงขจิตรายงาน
โอ้ถ้าเป็นไปอย่างรายงานคุณสุการดาเนี่ยคุณสาวรักหมายความว่าพอเปลี่ยนนายกทีเปลี่ยนรัฐบาลทีเรื่องของวาระแห่งชาตินี่ก็เปลี่ยนไปทีใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันค่ะแบบนี้เพราะว่าวาระแห่งชาติที่ประกาศด้วยตัวบุคคลนั้นก็จะตามตัวบุคคลนั้นไปด้วยค่ะคุณสุภจรนี่ไม่ต่างอะไรจากไฟไหม้ฟางวืดวืดไปละลอกละลอกไปเลยฮะก็แล้วแต่มิติการมองของแต่ละคนของแต่ละผู้นำค่ะอย่างวันนี้ค่ะมองมุมใหม่ก็มองในมิติของการเกษตรแล้วก็อยากจะให้ความสำคัญในเรื่องของวาระที่เกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านการเกษตรค่ะครับซึ่งคนในแวดวงนี้เขาก็บอกมากันนะคะว่าอยากให้มีการประกาศวาระด้านการเกษตรแล้วก็ให้ความต่อเนื่องรณรงค์แล้วก็ทำอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและให้ความสำคัญด้วยค่ะชาติเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะหรือเป็นเรื่องของราชการประจำหรือแม้แต่ราชการการเมืองเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนตามหัวมันพอทิศดีเปลี่ยนวาระก็เปลี่ยนนักการเมืองเปลี่ยนวาระก็เปลี่ยนนายกเปลี่ยนวาระก็เปลี่ยนไปเรียกวาระแห่งชาติไม่ได้ต้องเรียกวาระแห่งนายกวาระแห่งรัฐมนตรีวาระแห่งอธิบดีวาระแห่งชาติมันต้องเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของชาตินี้เป็นเรื่องของแผ่นดินนี้เป็นเรื่องของชาตินี้ชาตินี้เป็นชาติกสิกรรมเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมการให้วาระแห่งชาติคือวาระแห่งการให้วาระแห่งทานวาระแห่งข้าววาระแห่งน้ำวาระแห่งลุ่มน้ำนี่ต้องอุดมสมบูรณ์วาระแห่งแม่ธรณีวาระแห่งแม่คงคานี่เป็นวาระของการกสิกรรมเป็นเมืองกสิกรรมกสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรมอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัญญกรรมธรประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและแกนนำคนสำคัญในการผลักดันการทำกสิกรรมแบบเกษตรอินทรีย์กลายเป็นวาระแห่งชาติยังคงมองว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ยังคงไม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือความทุกข์ยากของประชาชนจริงเพราะนโยบายต่างๆที่กำหนดหรือดำเนินการออกมาส่วนใหญ่หวังผลทางการเมืองมากกว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดก็คือวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ที่ถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี2548ประชาชนบังคับให้ประกาศรัฐบาลก็ต้องจำนนเพราะว่าเขาไม่อยากทะเลาะกับภาคประชาชนเขาอยากเอาใจเพราะว่าเขาต้องการเสียงมันใกล้เลือกตั้งเขาต้องการเสียงเขาก็ยอมทำด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งผมยอมรับความจริงว่ามีข้าราชการประจำดีๆมีข้าราชการการเมืองที่หวังดีต่อประชาชนมีอยู่ยังพอมีเขาก็เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาก็เอาแต่4ปีต่อมาเกษตรอินทรีย์ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติก็ถูกละเลยจากภาครัฐหน้าที่จึงตกหนักกลับไปที่ภาคประชาชนเช่นเดิมภาครัฐเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมีแต่กระดาษมีแต่ตัวอักษรมีแต่ภาพถ่ายแต่ภาคประชาชนเขาทำกันมีตัวอย่างคุณอยากกินอาหารอินทรีย์มาปลอดสารพิษมาแล้วมันมีของจริงแต่มันขยายตัวตามภาษาของชาวบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่หนุนภาครัฐยังไม่หนุนเคมีอยู่เลยการส่งเสริมการใช้เคมีชาวบ้านจะทำปุ๋ยอินทรีย์จะทำหมักชีวภาพจะทำยาออกเองผิดกฎหมายหมดยังไม่เอื้อเลยภาครัฐยังไม่เอื้ออะไรเลยภาครัฐในขวางต่างหากทั้งแค่การประจำกรมวิชาการเกษตรนี่แหละตัวขวางกระบวนการเกษตรอินทรีย์นักวิชาการนี่แหละตัวขวางกระบวนการเกษตรอินทรีย์ของภาคประชาชนอ้างมาตรฐานโง่ๆมาตรฐานทาสเนี่ยเอาไปอ้างประชาชนก็จึงทำอะไรไม่รอดกันทองทองทิวผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณแกนนำรุ่นใหม่ที่หันมาขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์บอกว่าที่เขาหันมาให้ความสนใจในการทำเกษตรโดยไม่ต้องอาศัยปุ๋ยหรือสารเคมีสังเคราะห์อื่นๆไม่ได้เป็นผลมาจากภาครัฐแต่เป็นเพราะเขารู้ซึ้งถึงความสำคัญของการทำเกษตรแนวนี้และได้ลงมือปฏิบัติจนเห็นผลปัจจุบันเขาก็ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ภายในเมืองโบราณเพื่อเปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาศึกษาทางที่อดอปมาจากของท่านอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดประกายความคิดเราที่จะต่อยอดนะครับงานด้านวัฒนธรรมเนี่ยให้มันครบวงจรมากที่สุดอันนี้ก็ขาดไม่ได้ในเรื่องของปรัชญาแบบพอเพียงนะที่สามารถอธิบายได้อยู่แล้วถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณนะครับไม่ขัดกันกับเรื่องวัฒนธรรมเลยพอพูดกันคุยกันปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันพอเป็นเรื่องเดียวกันมันก็เลยมีการกลายเป็นโครงการที่ทำร่วมกันนะครับหรือว่าเป็นเครือข่ายหนึ่งของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เกิดเป็นอย่างที่เห็นนะครับแปลงผักบ้างเป็นเตาเผาถ่านบ้างนะครับน้ำส้มควันไม้หรือว่าเป็นแปลงนาสาธิตบ้างเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก
ภาคประชาชนล้วนๆเลยนะครับนโยบายอันนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นนโยบายที่รับมาจากภาครัฐและรัฐเองก็มิได้เคยที่จะให้ความสนใจแม้แต่การสนับสนุนเพียงเล็กน้อยกันทรยังมองว่าวาระแห่งชาติที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต้องมาจากรัฐบาลที่เห็นความสุขของประชาชนภายในประเทศมากกว่าเรื่องอื่นๆวาระแห่งชาติเนี่ยออกโดยใครออกโดยรัฐบาลใช่ไหมครับรัฐบาลไม่ควรจะเป็นนักธุรกิจคนที่เป็นรัฐบาลไม่ควรจะเป็นนักธุรกิจเพราะคนที่เป็นธุรกิจหวังผลกำไรสูงสุดแต่คนที่เป็นรัฐบาลจะต้องเป็นคนกลางระหว่างนักธุรกิจกับเจ้าของทรัพยากรทำอย่างไรที่จะไม่ให้ล้ำเส้นกันทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยปัจจุบันนี้มันลำบากตรงที่ว่าเราแอคเป็นเซลส์แมนแต่ไม่ใช่รัฐต้องเป็นผู้ใหญ่ที่คอยควบคุมไม่ให้ลูกหลานในบ้านเราเนี่ยถูกรังแกหรือถูกเอาเปรียบจากคนข้างนอกเช่นเดียวกับไตรภพโคตรวงศากรรมการบริหารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกว่ารัฐบาลยังไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของคนไทยเลยโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าเป็นชาวบ้านทำยิ่งไปกว่านั้นวาระแห่งชาติในแต่ละครั้งที่ออกมายังทำแบบแยกส่วนไม่ครบวงจรและต่อเนื่องจึงไม่ได้ช่วยให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมองการเกษตรเป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็เชื่อว่าเงินรายได้ที่เข้ามาในประเทศจะแก้ปัญหาสังคมได้แต่ภาคเกษตรกรเองไม่ได้มองว่าเงินเป็นการแก้ปัญหาทางด้านสังคมเรามองเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการมีพอกินมีเลี้ยงคนในครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารมีความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยมองในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่ภาคเศรษฐกิจแต่ไม่ได้มองถึงการเกษตรเป็นวิถีชีวิตแต่ทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดต้องมาจากประชาชนภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นที่สำคัญการจะประกาศเรื่องใดๆให้เป็นวาระแห่งชาติก็ต้องมีการพิจารณาให้ครบรอบด้านและลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นวาระแห่งชาติก็ไม่ควรได้ชื่อว่าเป็นวาระแห่งชาติบางคนเขาไปตราหน้าวาระแห่งชาตินะคุณสวรรค์ว่าเป็นเรื่องของการโน้มน้าวของรัฐบาลเป็นเรื่องของการทำเพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ้าวตราหน้ายังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงค่ะคุณสุภจรไหนคุณสวรรค์ไปกล่าวหาเขาอย่างนี้ได้ไงเคยมีคนออกมายอมรับเหรอถามจริงค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรียอมรับเขาว่าการประกาศวาระแห่งชาตินั้นเป็นกลยุทธ์ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมๆกับคำเปิดใจของนักวิชาการและนักคิดนักเขียนที่บอกว่าต้องประกาศวาระแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ลบคำสมประมาทให้ได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวครับที่แบบเราก็ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ค่ะท่านส่งลาไปเรียนต่างประเทศกลับไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เหมือนมีประชาชนคนหนึ่งเนี่ยคือเข้ามาแบบตะโกนแบบว่าตะโกนตอนรถท่านจะเลื่อนออกไปแล้วว่าแบบในหลวงอย่าทิ้งประชาชนแล้วเหมือนกับในหลวงก็ทรงตรัสกลับมาว่าเนี่ยถ้าประชาชนไม่ได้ทิ้งเราแล้วเราจะทิ้งไปได้อย่างไรเป็นคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นแล้วก็คือเป็นสัจจะซึ่งเราเห็นอย่างนั้นมาจนถึงณวันนี้นะคะการดูแลปฐมนิกรของท่านเนี่ยที่เราเห็นตั้งแต่เกิด30ปีเนี่ยก็คือซึมเข้าไปอยู่ในแบบเข้าไปในสมองเข้าไปในร่างกายหัวใจไปอยู่แล้วก็คืออันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเพราะอะไรคือรักก็คือรักพระเจ้าอยู่หัวค่ะทุกเสียงเราต้องการความเป็นธรรมกับพวกเราทุกคำร้องเรียนมาดูแลชาวบ้านบ้างตอนนี้กำลังเหนื่อยมากแล้วเหม็นด้วยทุกเรื่องที่เดือดร้อนเขาไม่ได้ฆ่าแต่ลูกนะเขาฆ่าเราทั้งเป็นสถานีประชาชนพร้อมเป็นสื่อกลางและจะช่วยหาคำตอบให้ทุกปัญหาติดตามรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 น.
เปิดเกมรุกแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชาวบ้านกับนายทุนปายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักมีการยิ้มแย้มยิ้มใสของชาวบ้านท่องเที่ยวเลยชื่นชอบแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวที่ปายปัญหาก็อยู่ที่รีสอร์ทครับน้ำมาใจเกินใจทุกเวลาหน้าฝนก็ใจหน้าแรงก็ใจครับเหมืองฝายเมืองปายเปิดปมจันนี้20:20 น.แห่งชาติจะเป็นวาทกรรมที่นำมาใช้พร่ำเพื่อจนกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนสับสนหรือจะมีความหมายในการประกาศเรื่องเพื่อสร้างความสำคัญในการดำเนินการเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ไพบูลย์วัฒนสิริธรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอันดับแรกคงต้องถามในเรื่องของความหมายของคำว่าวาระแห่งชาติก่อนค่ะอาจารย์หมายถึงอะไรคะคำนี้เนี่ยทางราชบัณฑิตยสถานท่านให้ใช้คำว่าระเบียบวาระแห่งชาติถึงจะถูกต้องตรงตามภาษาอังกฤษที่เรียกว่า national agenda ใช่ค่ะเหมือนเราจัดประชุมเนี่ยเราจะมีระเบียบวาระอย่างไรก็ตามคนคุ้นกับคำว่าวาระแห่งชาติแล้วก็สั้นกระชับดีนะครับใช้คำว่าวาระแห่งชาติเป็นที่เข้าใจความหมายที่ควรจะเป็นก็คือเรื่องหรือโครงการที่มีความสำคัญเป็นพิเศษแล้วควรจะต้องร่วมมือรวมพลังกันทำให้เกิดผลให้เป็นจริงในขณะที่รัฐบาลย่อมต้องมีนโยบายมียุทธศาสตร์มีโครงการมาตรการต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางคนบางฝ่ายหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองอยากจะหยิบยกบางเรื่องขึ้นมาให้มีความเด่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับปราบปรามยาเสพติดพัฒนาเยาวชนหรือเมื่อไม่นานมานี้มีการหยิบยกเรื่องการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติเวลาเราพิจารณาจากหัวเรื่องหรือว่าพิจารณาจากประเด็นเนี่ยเราจะหยิบเรื่องไหนเราจะดูยังไงคะอาจารย์เรียนตามตรงว่าที่เป็นมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีระบบค่ะคือใครคิดอะไรขึ้นมาได้ก็เสนอเป็นวาระแห่งชาตินะครับเรื่องต่างๆที่สำคัญนั้นมีมากมายค่ะอยากจะหยิบอะไรขึ้นมาให้เด่นได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่เวลาเราพูดว่าวาระแห่งชาตินั่นมันหมายถึงเรื่องของความจำเป็นเรื่องของการดำเนินการก่อนไหมคะต้องคิดถ้าคิดเชิงระบบนะครับค่ะต้องมองในภาพใหญ่ก่อนว่าเรื่องวาระแห่งชาติเป็นเทคนิคเป็นศิลปะในการบริหารกิจการบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยในการบริหารราชการแผ่นดินปกติเนี่ยมีหลักการภายใต้รัฐธรรมนูญมีทิศทางคือนโยบายของรัฐบาลมีแผนก็คือแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็มีโครงการต่างๆตามกระทรวงคลุมหมดอยู่แล้วแล้วรัฐบาลที่ดีก็น่าจะบอกด้วยว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยอะไรระยะสั้นระยะยาวมายสโตนหรือว่าตัวชี้ความสำเร็จเป็นช่วงๆเนี่ยคืออะไรจะหยิบยกอะไรขึ้นมาให้เด่นก็ได้คราวนี้เรื่องวาระแห่งชาติเนี่ยต้องถือเป็นเทคนิคเสริมมาเด้อเทคนิคเสริมคล้ายๆศิลปะเชิงการตลาดหน่อยนะครับเอาอยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้เด่นเพื่อให้เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับใจผมเองคิดว่าถ้าจะทำให้เป็นระบบและมีประโยชน์ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าปัจจุบันถ้าถามว่ามีวาระแห่งชาติอะไรบ้างเนี่ยคนจะตอบไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยมันมากแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าต่างจากแผนงานนโยบายอื่นๆยังไงนี่คือความหมายของอาจารย์ที่กำลังบอกว่ามันไม่มีระบบหรือเปล่าคะอาจารย์ครับแต่ว่ามีวิธีที่ทำได้ค่ะวิธีที่ทำให้ดีเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ค่ะก็ต้องคิดจากภาพใหญ่มาว่าเราจะบริหารบ้านเมืองบริหารกิจการของสังคม
บรรดาทิศทางนโยบายแผนงานเนี่ยควรจะได้รับการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำกันของคนในสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องที่พรรครัฐบาลจะมาแข่งกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อว่าใครจะขายอะไรได้ดีกว่ากันประชาชนกลายเป็นลูกค้าประชาชนควรจะเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมที่จริงประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญเอาล่ะยอมรับว่านโยบายที่รัฐบาลประกาศก็ดีแผนบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องทำขึ้นมาก็ดีนะรัฐบาลต้องรีบทำจะมานั่งปรึกษาหารือประชาชนก็อาจจะไม่ทันถ้าทำต้องทำก่อนหน้าระหว่างที่ยังไม่เป็นรัฐบาลต้องไปประมวลความเห็นไปปรึกษาหรือมาก่อนแต่ว่าถ้าจะทำเรื่องวาระแห่งชาติเนี่ยผมว่าตรงนี้ทำได้ทำได้ด้วยการเชิญชวนคนหลายๆฝ่ายในสังคมและถ้าให้ดีนะครับสลายเรื่องพรรคไปให้ถือเป็นเรื่องของสังคมของประเทศที่จะมาร่วมกันคิดว่าเรื่องสำคัญมากๆที่เราอยากจะรวมพลังกันทำให้สำเร็จเนี่ยโดยอยู่บนพื้นฐานของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของนโยบายของรัฐบาลของแผนบริหารราชการแผ่นดินนะฮะบนพื้นฐานนั้นเนี่ยให้หลายๆฝ่ายในสังคมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพรรคการเมืองฝ่ายค้านวุฒิสมาชิกข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจนักวิชาการภาคประชาชนชุมชนนักพัฒนาเอกชนและอื่นๆเนี่ยนะฮะหลายๆฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันคิดว่าเราอยากจะมารวมพลังชนิดที่ไม่แยกฝักแยกฝ่ายนะทำเรื่องดีๆให้สำเร็จสัก5หรือ10เรื่องนะอย่างมากค่ะที่จริงเรื่องเดียวก็เรื่องเดียวสมมติว่าทำเรื่องแก้ปัญหาความยากจน1เรื่องนะค่ะโอ้โหดีมากค่ะแต่ว่าเอาเถอะบางทีมันต้องแยกถ้าจะแยกเนี่ยจะเป็น3เรื่อง5เรื่องไม่ควรเกิน10เรื่องค่ะแล้วไม่ใช่ต้องครบทุกกระทรวงค่ะเพราะเรื่องหลายเรื่องเนี่ยข้ามกระทรวงค่ะอาจารย์อย่างเราพูดเรื่องแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยทุกกระทรวงเกี่ยวข้องค่ะเราพูดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมทุกกระทรวงเกี่ยวข้องเราพูดเรื่องส่งเสริมสุขภาพทุกคนเกี่ยวข้องเราพูดเรื่องความสันติสมานฉันท์ทุกคนเกี่ยวข้องเนี่ยให้ภาคสังคมกับภาคส่วนต่างๆในประเทศในสังคมเราเนี่ยมาร่วมกันมาร่วมกันแล้วก็มาเลือกกันค่ะมาเลือกกันฮะแล้วตกลงร่วมกันค่ะให้เป็นมติเอกฉันท์หรือเป็นฉันทามติไม่ใช่มาลงคะแนนกันนะถ้าลงคะแนนมันมีแพ้มีชนะใช่ค่ะวิธีสร้างฉันทามติเนี่ยเป็นศิลปะเป็นเทคนิคซึ่งทำได้ใช้เทคนิคเช่นที่เขาเรียกว่าสารเสวนาค่ะเป็น citizens dialogue เราทำเรื่องวาระแห่งชาติแบบนี้นะครับจะไม่สเปสปะจะไม่มาทีละเรื่องแล้วทุกเรื่องก็สำคัญหมดจะมาพร้อมกันแล้วมาเลือกแล้วตกลงใจร่วมกันว่าเอาละเรื่อง5เรื่องนี้นะหรืออย่างมาก10เรื่องนี้เราจะรวมพลังกันทั้งประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนมีงบประมาณตามสมควรเนี่ยขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นวาระชาติมีกำหนดเวลามีผลสำเร็จที่คาดหวังที่วัดได้อย่างนี้คำว่าวาระแห่งชาติจะมีความหมายและจะเป็นวิธีสมานคนในสังคมให้ทำเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆร่วมกันโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องพรรคนั้นพรรคนี้พวกนั้นพวกนี้นี่คือเป็นระบบอย่างนี้จะเป็นระบบและจะเป็นระบบแบบสร้างสรรค์ค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์บอกนิดนึงว่าอะไรที่มันเป็นจุดดีที่สุดของวาระแห่งชาติเครื่องมือทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีใช้ค่ะอย่างเรามีมีดอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยเราจะไปตัดต้นไม้ให้ตายไปก็ได้ค่ะ
หรือเอาไปริดกิ่งเพื่อให้ต้นไม้งอกงามก็ได้นะฉะนั้นวาระแห่งชาติเดี๋ยวเป็นเครื่องมือผมได้อธิบายแล้วว่าถ้าจะใช้เครื่องมือนี้ให้ดีทำยังไงฉะนั้นถ้าทำให้ดีด้วยวิธีมีส่วนร่วมด้วยวิธีรวมพลังสังคมวาระแห่งชาติจะมีความหมายมากและจะมีผลมากแต่ถ้าวิธีเท่าที่ทำมาใครคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ประกาศสักทีหนึ่งอย่างนี้มีประโยชน์บ้างแต่เบาบางคือมีเหมือนกันแหละเช่นเรื่องการส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็มีกลุ่มคนที่พยายามไปเสนอรัฐบาลยอมรับก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติทำให้มีความหมายขึ้นมาบ้างนะครับแต่มันจะถูกกลบไปด้วยอีกสารพัดเรื่องแล้วยังมีวาระแห่งชาติดื้อๆอีกนะซึ่งคนจำกันไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างถ้าบอกว่าอาจารย์บอกมาเนี่ยวาระแห่งชาติก็เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทุกคนสำหรับสังคมสำหรับบ้านเมืองเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเครื่องมือเสริมเครื่องมือปกติที่ใช้บริหารบ้านเมืองซึ่งเครื่องมือปกติจะต้องมีหลักการคือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะต้องมีทิศทางคือนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อรัฐสภาจะต้องมีแผนงานคือแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ต้องมีแผนปฏิบัติการของกระทรวงต่างๆเราเนี่ยเป็นเครื่องมือปกตินะฮะต้องไม่ลืมนะต้องยังต้องสำคัญอยู่ยังต้องสำคัญอยู่ต้องสำคัญอยู่อันนี้เป็นเครื่องมือเสริมที่ดีด้วยเป็นเครื่องมือเสริมที่เป็นเทคนิคเสริมค่ะแต่ต้องใช้ให้ดีใช้ให้ดีแล้วจะมีประโยชน์มากค่ะวันนี้คงต้องขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์มากค่ะสวัสดีนะคะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะยังมีมุมมองอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และนักคิดนักเขียนต่อคำว่าวาระแห่งชาติอีกด้วยนะคะเราไปติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณสุภจรแล้วก็นักคิดนักเขียนรวมถึงนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่จะได้มองในมุมของนักวิชาการในส่วนนี้นะคะว่าวาระแห่งชาตินั้นพวกเขามองกันยังไงบ้างค่ะนี่ต้องมาถามทางด้านนักวิชาการครับนี่ครับอาจารย์ท่านนี้ครับสอนทางด้านการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะนะฮะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดร.ปริชาติ สถาปิตานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะครับและท่านที่สองนะครับก็คือพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงครับมาในฐานะศิลปินแล้วก็นักเขียนสวัสดีครับแล้วก็ทราบมาว่าในอดีตพี่ก็เคยเขียนวาระแห่งชาติของตัวเองด้วยโอ้เขียนทุกปีครับจริงครับปีใหม่ครับปีนี้เอาเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยผมก็ต้องตั้งเลยปีใหม่มาปุ๊บงดกาแฟเลยครับอ๋ออย่างนั้นเลยฮะแล้วทำได้ผลไหมฮะก็ปวดหัวอยู่ 4-5 วันค่ะวาระแห่งชาติของพี่จุ้ยของตัวเองของชีวิตของชีวิตเป็นยังไงคะไม่เราก็คือเราก็ตั้งไว้บ้างบางทีแทนที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมซ้ำๆกันก็อาจจะมีบางช่วงว่าช่วงนี้เราควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญก่อนที่ทีมงานจะติดต่อพี่จุ้ยไปเนี่ยความเข้าใจของพี่จุ้ยก่อนที่จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยวาระแห่งชาติคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ภาษานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักเลยก็คือว่าผมจะไม่ให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไปเช่นผมจะไม่ไปหาสมุดที่ห้องสมุดใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีสมุดหรอกมันมีแต่หนังสือเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเราก็ไม่ต้องสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ไปตื่นเต้นกับถ้อยคำอันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าในฐานะที่ผมชอบอ่านชอบเขียนเนี่ยพอรัฐบาลประกาศว่าการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยโอ้โหผมก็หัวใจพองปลื้มปิติว่าถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่เราอยากให้เกิดในประเทศเนี่ยกำลังจะถูกมองให้ความสำคัญใช่ไหมครับผมก็จะต้องรอฟังว่าเขาทำอะไรกันนะครับเนี่ยอย่างที่พี่จุ้ยบอกว่าพอรับทราบว่าการอ่านเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติหัวใจพองโตถ้าเรามองในภาพรวมของมวลชนเขาจะรู้สึกอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คือถ้าถามว่าการอ่านเป็นวาระนะคะคนที่อยากเห็นคนไทยอ่านหนังสือเยอะขึ้นคงจะหัวใจพองโตเพราะอะไรคะเพราะว่าการอ่านมันเป็นฐานในการที่จะใช้สมองใช้วิจารณญาณในการที่จะคิดเป็นการที่จะเปิดโลกไปสู่ข้อมูลใหม่ๆแล้วรู้จักการสังเคราะห์รู้จักการเปรียบเทียบเนี่ยก็แน่นอนหัวใจพองโตนะคะแล้วก็แล้วมันไม่ใช่จะไม่พองโตอยู่แค่ในวงนักอ่านวงนักเขียนนะคะหรือแม้กระทั่งวงของรัฐถ้าเกิดภาครัฐเข้ามาหนุนแต่คราวนี้ตัวที่มันท้าทายเนี่ยว่ามันจะเป็นหรือมันจะไม่เป็นเนี่ยจะทำยังไงให้สื่อทั้งหลายพร้อมการพูดเป็น
็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเนี่ยเราจะต้องกระตุ้นให้สังคมไทยอ่านมากขึ้นเพราะว่ามันจะได้เป็นทั้งวาระของภาคประชาชนวาระของทั้งกลุ่มภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการเมืองและรวมทางนั้นเนี่ยเป็นของภาคสื่อมวลชนด้วยแต่ถ้าสื่อไม่พูดให้ออกมาเป็นเสียงเดียวกันแรงๆเนี่ยบางทีคนก็เห็นรับรู้เรื่องอื่นมากอยู่พอสมควรก็เลยจะเกิดความสับสนได้งั้นคงต้องถามพี่จุ้ยในภาคปฏิบัติพอหัวใจพองโตพอเรารู้ว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการอ่านเท่านั้นเรื่องอื่นๆมันจะทำให้เราบุกเข้าไปมีส่วนร่วมไปทำให้มันมากกว่าเดิมหรือว่าให้ความสำคัญมันมากขึ้นไหมคะคือในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องสนใจเป็นบางเรื่องแต่ส่วนมากเรื่องที่เขาประกาศมันก็เป็นเรื่องใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครประกาศวาระแห่งชาติเรื่องการกินข้าวมันไก่เป็นวาระแห่งชาติได้ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะช่วยได้มากหรือน้อยหรือว่าเรามองเห็นได้ละเอียดหรือเปล่าอย่างถ้าสมมติว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือมีงานไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหนังสืออยู่บ่อยๆผมก็เอ๊ะปีนี้มันมีมากหรือน้อยขึ้นนะครับหรือว่ามันมีรูปแบบอะไรใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าเอ๊ะเขามีกลยุทธ์อะไรนะถ้าเราในฐานะของคนที่แบบชอบคิดน่ะเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าส่งเสริมให้คนรักการอ่านแต่พอเราเห็นป้ายปุ๊บเป็นรูปรัฐมนตรีใช่ไหมครับกระทรวงแล้วเขาบอกว่าถือหนังสือ2เล่มแล้วบอกว่ามารักการอ่านแต่ในความรู้สึกของเราคือถ้าเป็นเราจะเอาคนตาบอดว่ะนะแล้วก็มาส่งเสริมการอ่านเราก็ว่าทุกคนต้องแบบตกตะลึงเงี้ยนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องแต่นี่มันก็บุ๊กแฟร์ลดราคาหนังสือมันก็เอางานเดิมเพียงแต่ว่าเติมหัวจดหมายเพิ่มขึ้นมาหน่อยว่าที่เชิญมาบรรยายเนี่ย เป็นวาระแห่งชาตินะแต่ก็งานเดิมอะรูปแบบเหมือนเดิมงบประมาณก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมเราชั่วโมงละหมื่นที่ขึ้นไปบรรยายที่จาก300ก็ยังเป็น300เหมือนเดิมแต่มีรถมารับหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เท่าที่เราดูในแง่ดีเนี่ยเรายังไม่เจอนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำนะครับเขาอาจจะทำแต่ผมอาจจะหูล่าตาเล่อไม่เห็นแต่ผมยังไม่เห็นอันที่สองเนี่ยมันมีกลิ่นของความไม่ค่อยดีอยู่ด้วยอย่างเช่นกลิ่นของการประมูลหนังสือที่เหลือสต็อกจะเอาไปให้เด็กเราก็อุ้ยตาแล้วทำไมมันวาระแห่งชาติมันกลายเป็นวาระที่แห่งชั่วขึ้นมาหรือว่ามันทำให้เรายิ่งตระหนักแต่ผมว่าก็ยังดีกว่าไม่ประกาศนะถ้าถามผมนะประกาศมาอย่างน้อยเรายังแบบเอ้ยทำจริงหรือเปล่ายังตั้งข้อสังเกตได้แต่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆจากเมื่อกี้ก็คือพูดง่ายการที่ประกาศวาระเฉพาะเนี่ยเรื่องของการอ่านเนี่ยฮะไม่ได้ส่งผลอะไรให้ชีวิตของพี่เปลี่ยนไปเลยยกเว้นความรู้สึกว่าเรารอเวลาครับอาจจะเป็นสเต็ปแรกเขาอาจจะยังไม่กระเทือนสเต็ปที่สองมันอาจจะส่งผลถึงการค้าอาจจะถึงนักเขียนอาจจะมีบรรณาธิการหรือระบบการพิมพ์การจัดระบบห้องสมุดใหม่ๆเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นอย่าให้รอนานมากคือรอสักปีนึงก็โอเคไงในแง่ทฤษฎีเป็นไปได้ไหมจ๊ะที่ว่ารัฐบาลประกาศอะไรเป็นวาระแห่งชาติแล้วเสียงตอบรับมันคือผมนิดนึงคือผมรอได้แต่ว่ากลัวว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปซะก่อน คนที่ประกาศจะไปซะก่อน แล้วมันจะเป็นวาระที่ค้างคาเนี่ยคือในทฤษฎีนี่อันตรายนะคะถ้าเกิดประกาศอะไรแล้วมันไม่คึกคักถามว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าจะย้อนกลับไปประกาศใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะโอ้เรื่องเดิมไม่มีความขลังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และอย่างที่คุณจุ้ยบอกอ่ะใช่เลยเรื่องของแปลกเรื่องของความแตกต่างที่อะไรฉีกไปจากมุมที่คนคิดเนี่ยถามว่าใครจะสนใจก่อนล่ะแน่นอนสื่อก็ต้องวิ่งมาทำข่าวว่าเอ๊ะอะไรกันนะนี่ทำไมเอาคนตาบอดมาแล้วก็จะมากระตุ้นการอ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่านด้วยหนังสือเสียงเหรอหรืออะไรต่างๆมันก็จะไปสู่การที่จะเป็นประเด็นที่คนชอบดูอะค่ะเพราะคนจะชอบดูเรื่องที่ใหม่แปลกแตกต่างแล้วก็อะไรนะคะเห็นเป็นซีรีส์ออกมาแต่นี่ถ้าเกิดประกาศออกมาตุ้มแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนเริ่มยากละศรัทธาเริ่มเสื่อมด้วยป่ะมันไม่ใช่แค่ศรัทธาเริ่มเสื่อมไหมคะ คนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะเราจัดลำดับความสำคัญว่าเราให้ความสำคัญของเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในแต่ละวันเพราะว่าเรื่องมันเยอะแยะมากมายไปหมดคราวนี้ถ้าเกิดเขาเริ่ม
เบื่อเขาเริ่มไม่ได้จัดความสำคัญแล้วพอมาจะมาตีคล้องร้องเปล่ารอบใหม่เนี่ยก็ลำบากกับอีกอันนึงพอดีคุณจุ้ยเล่ามาทำให้ฉันคิดขึ้นมาได้ว่าเอออันนี้ก็อันตรายนะคะกับภาพที่คนเขาคาดหวังเพราะว่าถ้าภาพที่มันออกมาแล้วมันเป็นภาพเดิมๆเนี่ยสังคมไทยในวันนี้ระแวงสูงจริงค่ะนะคะนี่พอสังคมไทยระแวงสูงไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยเราก็จะเอ๊ะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าซ่อนเร้นผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีคล้องร้องเปล่าที่ภาคประชาชนจะโหมขึ้นมาเต็มที่หรือภาคสื่อจะเข้ามาโดยที่ไม่มีความสงสัยอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมต้องมีภาพนักการเมืองมันเป็นเรื่องของประโยชน์ในเชิงการสร้างภาพหรือเปล่าเอ๊ะทำไมจะมีธุรกิจเข้ามามันจะไปเรื่องของการประมูลเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยไม่กล้าที่จะกระโดดเข้าไปมันก็เลยไม่คึกคักไงคะคือผมว่าจังหวะนี่ผมพูดในเชิงหนังสือนะก่อนจะมีวาระแห่งชาตินี่มันมีวาระแห่งชอบก่อนคือเด็กไทยเนี่ยชอบเกาหลีอยู่ครับค่ะแล้วบังเอิญหนังสือหลายๆเล่มของเกาหลีเนี่ยที่เด็กก็กำลังอ่านสนใจเนี่ยคือกำลังเริ่มคึกคักไงผมก็ว่ามันจังหวะมันก็พอดีถ้าจะมาประกาศตอนที่เด็กเยาวชนกำลังสนใจการอ่านการเขียนเนี่ยผมว่าน่าจะเวลาเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่พอดีแล้วก็แหมถ้ามีกลวิธีนะครับทีนี้พอเราไปดูว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นตัวตั้งตัวตีกลับไปกระทรวงศึกษาเราก็เออกระทรวงศึกษาที่จริงเขาก็มีหน้าที่หลักอะไรของเขานะหรือว่าเขาก็ส่งเสริมการอ่านได้ล้มเหลวมาตั้งหลายปีแล้ว เขาก็ยังได้รับหน้าที่ไปเป็นยังอุตส่าห์ได้รับหน้าที่อันนี้ไปอีกไงเออเราก็เออเนาะอย่างเงี้ยเราก็อืมหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยก็จะงงๆอยู่ที่บ้านอยู่ในมุมมองของนักเขียนพี่จุ้ยจะทำยังไงให้วาระแห่งชาติว่าด้วยการอ่านช่วยยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมานะครับได้รับการกระตุ้นเหมือนกับสมัยที่คนไทยเคยจตุคามจำได้ไหมสมัยนั้นที่โอ้โหต้องมีทุกคนไปนครไปหายทำยังไงให้เป็นอารมณ์นั้นได้ก็ต้องเลือกเจ้าภาพให้ถูกใครควรว่าใครเหมาะใครอ่ะโอ้โหถ้าถามอย่างนั้นถ้าผมตอบได้ผมก็ต้องเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ต้องคิดว่าเหมาะไหมผมจะถามคุณอ่ะการอ่านเนี่ยเหมาะไหมกระทรวงศึกษาเหมาะไหมก็กระทรวงกลาโหมเหมาะไหมเนี่ยแล้วมันต้องตั้งคำถามว่ามันเหมาะหรือเปล่าไงมันอาจจะดูเหมือนเหมาะแต่อาจจะมีอะไรเหมาะกว่าหรืออาจจะต้องมีหน่วยงานพิเศษขึ้นมามีกลุ่มบุคคลพิเศษขึ้นมาซึ่งก็ผมนี่ผมไม่ได้พูดว่าต้องเอานักเขียนนะผมว่านักเขียนบางทียังน่ากลัวเพราะว่าไม่ใช่ว่านักเขียนเนี่ยจะรู้เรื่องว่าจะทำไงให้คนมาอ่านนะไม่งั้นมันก็คนคงจะอ่านมาเยอะอยู่แล้วก็อย่าไปไว้ใจทั้งหมดแต่ว่าทำยังไงได้คนที่หลากหลายแล้วก็แหมทำให้มันมีกลยุทธ์อ่ะไม่ใช่ว่าคิดอะไรแหมคิดเงินเดือนก็สูงสูงกันต้องคิดได้ดิผมไม่ใช่คนเงินเดือนสูงถ้าให้เงินเดือนปลุกผมสูงเท่าไหร่มันติดผมตอบคุณได้เลยทันทีเลยไม่ต้องเตรียมเลยแต่ว่าคนที่รับเงินเดือนสูงสูงอ่ะมันตอบไม่ได้เพราะงั้นในภาพความฝันของพี่จุ้ยเนี่ยถ้าเราจะต้องประกาศมันเป็นวาระแห่งชาติมันควรจะมีอะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญให้การปฏิบัตินั้นไม่ใช่แค่วาทกรรมเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบความสำคัญเรื่องของการบอกให้สังคมรับรู้ถึงเงื่อนไขสุดท้ายที่มันต้องทำแล้วถ้าถามผมเท่าที่เงินเดือนผมขนาดนี้นะคนประกาศต้องพี่ผมจ่ายเพิ่มไม่พี่เลยเดี๋ยวคนประกาศต้องเอาจริงประกาศแล้วก็ต้องรับผิดชอบซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนระดับนายกรับผิดชอบจริงๆผมว่าทำได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเลยถ้าผมเป็นเลยผมจะบอกเลยว่าปีนี้ทุกคนที่เอากระเช้าของขวัญไปให้ป๋าเปรมหรือให้รัฐบาลทุกคนเนี่ยให้เปลี่ยนจากสิ่งไอ้บรรลน้อยเนี่ยเป็นหนังสือเนี่ยผมก็ว่ามันก็โอ้โหผ่านสื่อไปทั้งกี่คนแล้วคุณเอากระเช้าวันเกิดกันก็เอาคนที่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันถึงจะได้ประกาศแล้วต้องทำเป็นแบบอย่างรณรงค์อย่างต่อเนื่องใช่ใช่คุณคนที่ประกาศเนี่ย บบอกหน่อยอ่านหนังสืออะไรชอบอะไรทำไมลูกน้องของท่านควรจะอ่านก็บอกกันมาเดี๋ยวผมจะได้เฮ้ยคนนี้เขาเงินเดือนสูงเขายังอ่านเล่มเราจะได้ไปอ่านนะผมว่ามันก็สามารถหรอกมันควรจะมีโควต้าไหมฮะว่าเดือนนึงรัฐบาลควรจะประกาศว่าแห่งชาติไม่เกินเท่านี้เพื่อไม่เสื่อมศรัทธาเหมือนที่อาจารย์วริชาติบอกมันไม่ต้องมีโควต้าหรอก มันไม่ควรบ่อยอยู่แล้วแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีมีโควต้าเลยแล้วจัดนี่ก็น่าจะต้องมีว่าจะบ่อยแล้วครับผมว่าเขาก็ไม่ได้ประกาศบ่อยนะครับนั่นเนี่ยเพียงแต่ว่าประกาศแล้วมันหายมันแผ่วเรียนคิดว่ากิจกรรมที่แบบเหมือนกับอะไรนะคะฟังดนตรีอ่ะแบบเครื่องเสียงมันไม่เล่นกันนะคะมีโฆษกประกาศแล้วก็อย่างอื่นมันไม่นั่นคนก็เลยค่อย
หลับได้อันนี้ที่เป็นอะไรที่จะทำยังไงให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยคึกคักแล้วให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ตัวนึงที่อาจจะสำคัญก็คือตัวที่ว่าไม่ใช่เป็นใครเป็นเจ้าภาพเจ้าเดียวอะค่ะความที่ตัวคนที่เป็นตัวแม่งานเนี่ยจะต้องทำตัวให้เล็กแล้วทำตัวเนื้องานให้ใหญ่มากขึ้นดึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนั้นเนี่ยให้เข้ามาในเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนะคะแต่เทคนิควิธีคุณจุ้ยก็แนะนำไปเยอะแยะแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยถ้าจ้างผมคิดนั้นผมคิดให้ทุกวันแหละแต่เขาไม่ได้ใช้ได้ถ้าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นแบบนี้คนเรามีความคิดแบบนี้ถ้าให้พี่จุ้ยประกาศวาระแห่งชาติเกิดขึ้นในสังคมทุกๆฝ่ายพี่จุ้ยว่าเราควรจะเลือกหัวข้อไหนที่มาควรประกาศถ้าผมประกาศผมจะประกาศเรื่องปุ๋ยครับทำไมสำหรับผมนะผมว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นคำตอบหลายๆอย่างผมลองหลายๆเรื่องแล้วค่ะเรื่องปุ๋ยเนี่ยเป็นพื้นฐานของการกินอยู่ของเศรษฐกิจของความเป็นแบบอิสระของชีวิตแล้วก็ปุ๋ยก็มีมิติของอาหารทั้งอาหารพืชอาหารมนุษย์อาหารสมองครับแล้วปุ๋ยก็ยังเป็นภาวะการหลับนอนที่สบายผมจะประกาศภาวะแห่งชาติเรื่องปุ๋ยโอ้อันนี้คิดในหัวนะครับ แต่ว่าในโลกของความเป็นจริงพอดีผมเพิ่งลงไปดูชายหาดทะเลที่ถูกกัดเซาะตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลายาวไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหทะเลของไทยกำลังแบบถูกกัดเซาะโดยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะภาวะโลกร้อนด้วยแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นลงไปในทะเลแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดแล้วก็ต้องใช้หลายหน่วยงานต้องกรมเจ้าท่าต้องคนทำทางทำถนนอะไรแบบว่าต้องตกลงร่วมกันนะครับไม่งั้นเนี่ยไอความเข้าใจผิดแล้วก็ผิดไอของการเปลี่ยนแปลของกระแสน้ำที่เราเข้าไปรบกวนเนี่ยมันจะทำให้เราเสียชายหาดซึ่งโอ้โหมูลค่ามหาศาลเลยทั้งความรู้สึกแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจอันนี้อยากให้เป็นจริงจริงอาจารย์ใบชาอะไรเดนขอเลือกได้ไหมคะว่าขอเลือกไม่ประกาศทำไมทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าการประกาศเนี่ยมันเป็นการอ้างอิงความเป็นเจ้าของของเรานะคะแล้วภายใต้สังคมที่ไม่ได้เป็นเอกภาพไม่ได้สมานฉันท์กันแบบเต็มที่เนี่ยบางครั้งการประกาศจะทำให้คนเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ๊ะอยากสร้างภาพหรือเปล่าแล้วอย่างเงี้ยมีลักษณะของความหวาดระแวงสูงขึ้นนะคะเพราะเนี่ยถ้าให้เลือกได้เนี่ยคือไม่ประกาศแต่ลงมือลงแรงทำกิจกรรมบางอย่างให้มันเกิดตัวผลงานประจักษ์แล้วให้คนบอกโอ้โหนี่อะไรกันนี่ทำไมคนตื่นตัวคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คนศรัทธากับเรื่องนี้มากเหลือเกินคืออาจารย์ประชาชนเราจะบอกว่านักการเมืองเราเลิกพูดแล้วลงมือทำได้แล้วอยากให้ลงมือทำอะค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นอันที่อยากเห็นเพราะเรื่องวาระแห่งชาติก่อนหน้านะคะที่คำนี้จะมาฮิตในระดับโลกแล้วก็รวมทั้งเมืองไทยด้วยเนี่ยเราเคยมีวันสำคัญแห่งชาติวันสำคัญแห่งโลกจำได้ไหมคะเนี่ยวันเด็กเป็นวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือการที่มีวันสำคัญทีนี้พอมีวันสำคัญมากเข้ามากเข้ามันก็เกิดอาการที่จะเฝือแล้วนะคะเดียวกันคนก็จับตามองพอจับตามองเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรนะที่ว่าคนทำก็ต้องมีงานใหม่มีกิจกรรมใหม่มีประเด็นปัญหามีกลุ่มอื่นล็อบบี้แบบว่าช่วยประกาศประเด็นนี้ด้วยมันก็จะยิ่งไม่เห็นตัวงานที่เป็นตัวเนื้องานไม่เนี่ยสู้ทำงานเริ่มต้นเลยผมถามในประเด็นของการทำงานอย่างเรื่องทะเลเนี่ยมันถูกดูแลด้วยหลายฝ่ายเมื่อไม่ประกาศเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ทำ คนที่ทำถมก็มีหน้าที่ถมคนที่ไปกัดเซาะคนที่แบบเชื่อต่างๆกันเนี่ยมันก็เลยทำให้แก้ปัญหาไม่ได้การประกาศบางอย่างเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับมันมีผลดีว่าทำให้หน่วยงานทุกฝ่ายเนี่ยต้องรับมาเป็นนโยบายแล้วก็ต้องรีบจัดการขอแก้จากไม่ประกาศเนี่ยไปเป็นอีกคำหนึ่งได้ไหมคะคืออะไรครับออกกฎหมายมา ออกกฎหมายออกกฎกระทรวงแล้วก็ทำความเข้าใจกับพวกเขาแล้วก็มีไอ้ตัวระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดมากขึ้นนะคะจะอนุญาตดีไหมเนี่ยควรจะเดี๋ยวผมขอไปพิจารณาก่อนครับแต่อย่างนึงที่อาจารย์ปริชาติกำลังสะท้อนนั่นคือการประกาศมันก็เป็นแค่คำพูดแต่ว่าถ้าสมมติเรามีข้อบังคับมีอะไรที่ผูกพันนอกเหนือจากวาระแห่งชาติที่ประกาศออกมามันน่าจะทำได้ผลมากกว่าที่จริงถ้าประกาศมันต้องมีผูกพันอยู่แล้วครับมันเป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีครับมันก็ต้องมีความรับผิดชอบครับแล้วก็ต้องมีความละอายด้วยอะไรเงี้ยครับที่ประกาศแล้วค่ะใส่ไหนละอายพี่ผมไงมันผมประกาศ ผมจะงดกาแฟเงี้ยพอผมงดพอผมไปร้านกาแฟแล้วผมไปกินผมก็จะรู้สึกละอายครับนี่ก็เป็นมุมมองนะทั้งจากนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนะฮะเรื่องของคำเล็กๆแต่มีความหมายที่ใหญ่โตมากอย่างวาระแห่งชาตินะเชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนนะคุณสาวรักนะที่ดูรายการเราอยู่นี่คงเอาไปคิดดักนะโดยเฉพาะเคสของ
พี่ช่วยนั่นสิฮะยังไงต้องขอขอบคุณแขกเชิญทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของวงใหม่ครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองบ้าบ่าย่าหยาถูกกลืนหายไปจากประวัติศาสตร์จนแทบไม่มีใครรู้จักย่าหยาคือใครเหตุไฉนพวกเขาจึงกลายเป็นกลุ่มชนที่ถูกลืมเตรียมพบกับความจริงเร็วๆทางทีวีไทยมันเป็นของหายากมากมันถูกเกินคาดอ่ะคันละเท่าไหร่ครับ 800,000 บาทต่อคันใครจะเชื่อครับว่าดนตรีบำบัดนั้นมีจริงครับและผู้หญิงคนนี้จะพาคุณไปเข้าสปาหูครับเอ็นย่ากับ World Music นะครับจะเป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราได้ชมกันใน Your My Inspiration อาทิตย์นี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมองมุมใหม่ครับตรงๆอาจารย์ปริชาติบอกว่าไม่ขอประกาศวาระแห่งชาติแต่ขอประกาศเป็นกฎหมายแทนพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงบอกต้องเรื่องปุ๋ยถ้าคุณสาวรักเลือกได้นะจะประกาศอะไรเป็นวาระแห่งชาติสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องประกาศเรื่องกฎเหล็ก9ข้อของนายกรัฐมนตรีเป็นวาระแห่งชาติค่ะคุณสุภชนต้องประกาศเหรอมันเป็นคำมั่นที่ให้ไว้แต่แรกแล้วเหมือนที่ให้กับแหวนเยเนียมไว้ก่อนนี่คำมั่นมันมักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะคะต้องประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะเอานะนั้นส่วนตัวนะอย่ามาเกี่ยวกับรายการแต่ว่าทางรายการมองมุมใหม่นะครับร่วมกับทางสวนดุสิตโพนะครับได้ออกสำรวจประชาชนครับว่าหากท่านสามารถตั้งประเด็นอะไรสักอย่างเป็นวาระแห่งชาติได้นั้นท่านจะตั้งเรื่องอะไรเป็นวาระแห่งชาติไปติดตามกันครับสวนดุสิตโพสำรวจความเห็นของประชาชนพบว่าประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพิ่มเติมจากสี่เรื่องที่มีอยู่แล้วประกอบไปด้วยเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตคอร์รัปชันการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองตามด้วยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนการสร้างจิตสำนึกในความรักความสามัคคีของคนในสังคมเรื่องปัญหาการว่างงานและการส่งเสริมอาชีพเรื่องปัญหายาเสพติดและเรื่องการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกร้อนรวมถึงเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องท้ายคือเรื่องปัญหาอาชญากรรมแต่เมื่อตั้งคำถามในผลสำรวจโดยให้ประชาชนจัดอันดับวาระแห่งชาติตามเรื่องเร่งด่วนที่ควรดำเนินการก่อนจะพบว่าเรื่องปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมาเป็นอันดับแรกขณะที่เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับที่2และเรื่องสวัสดิการชุมชนปัญหาช้างไทยและการอ่านตามมาเป็นลำดับประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพวิเคราะห์ถึงผลสำรวจให้ฟังว่าประชาชนส่วนใหญ่ดึงประเด็นปัญหาใกล้ตัวนำมาเสนอเป็นวาระแห่งชาติแต่ก็ไม่ทิ้งที่จะมองปัญหาของบ้านเมืองเมื่อต้องจัดอันดับความสำคัญก่อนหลังมันค่อนข้างห่างตัวไปใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใครจะคิดว่าไปอยู่อันดับ9เนี่ยและเพียง 2.12% ทั้งที่โอ้พูดกันถกกันตลอดว่าจะใช้ปี50หรือปี40นะแล้วจะบอกว่าความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ประชาชนไม่เห็นเลยเพราะประชาชนอาจจะเฟือเข้าไปรัฐธรรมนูญที่มีมาหลายฉบับก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไอ้ตรงนี้สิครับเราจึงเห็นได้ว่าในบางครั้งการมองวาระแห่งชาติสายตาของผู้ปกครองนักบริหารหรือว่ารัฐบาลมันจึงค่อนข้างแตกต่างจากประชาชนประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพยังได้ทิ้งท้ายฝากมองมุมใหม่และทุกฝ่ายในบ้านเมืองให้เห็นความสำคัญของการประกาศวาระแห่งชาติซึ่งถือเป็นจุดรวมจิตสำนึกของคนทั้งประเทศที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งแบบองค์กรทั้งประเทศดังนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศจึงมีความหมายต่อความรู้สึกของประชาชนด้วย
สัปดาห์ที่แล้วนะครับทีวีไทยนั้นวิเคราะห์การปรับครม.แล้วแต่ผิดโพ้ยนิดนึงฮะตกลงว่าคุณองอาจไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเอาเป็นว่าการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็นิดเดียวค่ะแต่ว่าวันอังคารนี้นี่ใครจะเข้ามาอะไรที่เราไม่วิเคราะห์กันอยู่นะค่ะไม่วิเคราะห์ค่ะเพราะว่ายังคงต้องมีการพิจารณาแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันอีกเยอะค่ะแต่ที่รู้ๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีฟันธงแล้วว่าวันที่12เนี่ยจะต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะอย่างแน่นอนครับแล้วทั้งหมดนี้ครับคือรายการมองมุมใหม่ครับท่านผู้ชมสามารถเขียนอีเมลมาหาเราได้นะครับที่ mmm@thaipbs.or.th วันนี้คุณสาวรักษ์และผมสุภชนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ